เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ30กันเลยไขมันชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน2ชนิดก็คือ C18H34 อันนี้ O2 นะพิมพ์ผิดและ46H32O2นำไขมันนี้ไป10กรัมทำปฏิกิริยารวมตัวกับไฮโดรเจนที่ความดัน1 ATM 0องศาก็คือ TSTP นั่นเองปรากฏว่าใช้ก๊าซไฮโดรเจนไป 0.45 ลูกบาศก์เดซิเมตรไขมันนี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ร้อยละเท่าไหร่โดยมวลโอเคข้อนี้ถ้าจะยาวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการคำนวณก็คือเอาไปมิกซ์กับเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองทีนี้เราจะเห็นว่าไขมันอ่ะมันมีทั้งส่วนที่เป็น48กับ46ใช่ปะเวลาเขาเอาไปทำกับไฮโดรเจนอ่ะคือมันก็จะต่างคนต่างเกิดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนสมการเคมี2สมการก็คือสมการที่เป็น48กับสมการที่เป็น46เดี๋ยวเราเขียน46ก่อนละกัน46บวกกับไฮโดรเจนก็จะได้เป็นอะไรบางอย่างเนาะกลายเป็นอันหนึ่งคือ48แล้วก็ H34O2 บวกกับไฮโดรเจนเหมือนกันทีนี้เวลาเราทำโจทย์ที่มีการทำปฏิกิริยาของสารเคมี C เนี่ยคือเราจะต้องพยายามวาดรูปให้ได้เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพนะคืออย่างอันเนี้ย C16H32 ถ้าเราท่องได้CNH2N พอดีถ้ามันพอดีกันแบบเนี้ยแปลว่าเนี้ยเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวแล้วเพราะว่ามันเป็น2เท่าพอดีการที่มันอิ่มตัวแล้วแปลว่าไม่มีพันธะคู่เลยไม่มีพันธะคู่ไม่มีพันธะ3เพราะฉะนั้นการเติมไฮโดรเจนลงไปเนี่ยก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาแปลว่าอะไรแปลว่ากรดไขมันที่จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปได้เนี่ยจะมีเฉพาะกรดไขมันที่เป็น 48H34 เท่านั้นนะถ้าเป็น2เท่าของ18เนี่ยมันก็คือ36ใช่ปะแต่ว่ากรดไขมันชนิดเนี่ยมันมี H แค่34แปลว่ามันต้องมี1พันธะคู่ถ้ามันมี1พันธะคู่แปลว่า1โมลไขมันจะใช้ไฮโดรเจนเติมเข้าไปได้2ตัวเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เลยก็จะได้เป็น 48H36O2 พอดีอัตราส่วนก็จะง่ายเลยก็คือเป็น1ต่อ1ต่อ1ดังนั้น 48H34O21โมลจะใช้ไฮโดรเจน1โมลทีนี้เขาบอกว่าใช้ไฮโดรเจนไป 0.45 dm กำลัง3ใช่ปะให้แปลงไปเป็นโมลก็คือเอา 22.4 ไปหารนี้เท่านี้โมลเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีไขมันที่เป็น48เนี่ยคิดเป็น 0.45 ส่วน 22.4 โมลทีนี้เราแปลงไปเป็นกรัมก็เอามวลโมเลกุลของไขมันชนิดนั้นน่ะมาคูณเราก็หามวลโมเลกุลของ C18H34O2 อันนี้ก็จะเลขเยอะหน่อยเพราะว่าไขมันมีคาร์บอนหลายตัว12 8 96 ทด 9 12ทด9เป็น21บวก34บวก32ก็จะได้เป็น66 2ทด1 8ก็จะได้มวลโมเลกุลของกรดไขมันชนิดนี้ก็คือ282ทีนี้เขาบอกว่าไขมันอะทั้งหมดมันหนัก10กรัมใช่ปะ
เราก็จะสามารถคำนวณหาปริมาณของกรดไขมันที่อิ่มตัวอีกตัวหนึ่งได้ทีนี้เขาถามว่ากรดไขมันนี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เท่าไหร่เขาต้องการรู้กรดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งตัวที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยก็คือ48ซึ่งเป็นตัวที่เราหาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไอ้จำนวนกรัมที่เราคำนวณได้เนี่ยไปเทียบกับทั้งหมดแล้วก็ไปคูณ100เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ0.45 อันนี้ต่อไปเราจะเขียนเป็นตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่าเราแปลงหน่วยอะไรทุกอย่างแบบเรียบร้อยแล้วคูณ100แล้วก็หารด้วย10กรัมที่เหลือเราก็แค่คิดเลขเนาะก็ถ้าเราอยู่ในห้องสอบเราก็คิดเลขไปแต่ถ้าเรากำลังฝึกอยู่นี้แล้วรู้สึกว่าตัวเลขมันแบบว่าเยอะแยะน่าเบื่อน่ารำคาญอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเห็นเลขเลยก็จะได้เป็น 56.65 กรัมไอ้เปอร์เซ็นต์ก็ตอบช้อยสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4โอเคนะเวลาเราเจอโจทย์เกี่ยวกับตัวเลขเนี้ยคือตั้งสติอย่าไปกลัวแล้วก็พยายามไล่ให้มันได้แต่มันก็จะออกโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย